หนึ่งนาทีกับกอปะทอ การขับรถใกล้กับรถขนาดใหญ่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกรถโดยสารรถตู้รถกระบะยกสูงหรือรถเทลเลอร์ขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีจุดบอดในการมองเห็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปโดยเฉพาะช่วงท้ายรถเมื่อเวลาเลี้ยวรถหรือกลับรถอาจจะไม่ทันเห็นรถที่ตามหลังมาจึงอาจเกิดการเฉียวชนจนเสียหลักและเกิดอุบัติภัยร้ายแรงขึ้นได้กรณีขับรถอยู่ด้านหน้ารถขนาดใหญ่ไม่ควรเข้าใกล้ในระยะกระชั้นชิดเนื่องจากมุมสูงในการมองเห็นของรถขนาด ใหญ่นั้นเป็นจุดบอดจึงควรทิ้งระยะห่างประมาณ3-4ถึงช่วงคันรถและควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปอยู่ใกล้ทางทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของรถขนาดใหญ่ควรชะลอความเร็วให้รถขนาดใหญ่แซงไปก่อนกรณีขับอยู่ด้านหลังรถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขับรถขนาดใหญ่มองไม่เห็นให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย10เมตรและไม่ควรวิ่งแซงรถบรรทุกขณะรถบรรทุกกำลังเลี้ยวและหลีกเลี่ยงการขับรถคู่ขนานกับรถขนาดใหญ่ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม